สดาราดังเอสกันตพง์วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์อาการยังคงน่าเป็นห่วงนะคะในขณะที่ริวอาทิตย์อดีตพระเอกชื่อดังยุค90ก็เกิดอาการวูบเช่นกันค่ะตอนนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่11พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานเขาว่าเอสกันตพงษ์บำรุงรักพระเอกหนุ่มวัย36ปีคุณพ่อลูกหนึ่งได้เกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอ e ีเวนต์จนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนรายงานเบื้องต้นนะคะทีมแพทย์ยังคงไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการวูบในครั้งนี้ได้แล้วก็ตัวคุณเอสเองเนี่ยปกติก็เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรค่ะ โดยล่าสุดคุณคริสติน่านะคะซึ่งเป็นภรยาของพระเอกหนุ่มก็ได้โพสต์ IG Story ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลความหมายได้ว่าโปรดช่วยเราอธิษฐานด้วยนะคะเราต้องสู้มันให้ได้คุณเก่งอยู่แล้วขณะที่แฟนๆนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลามจนชื่อของพระเอกนะคะแกสกันตพงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้ค่ะ ด้านอดีตพระเอกชื่อดังอีกหนึ่งท่านค่ะคุณริวอาทิตย์นะคะก็ได้เกิดอาการวูบหมดสตินอนอยู่ท้ายตลาดเขต71ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเผยแพร่ภาพของอดีตพระเอกนอนอยู่ที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลภูมิพลค่ะโดยระบุนะคะว่าตอนนี้พี่รีวป่วยอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะขณะที่แฟนๆนะคะต่างก็เข้าไปให้กําลังใจกันเป็นจำนวนมาก